ใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กอยากเสริมลุคบิสเนสคลาสแบบใหม่นะคะแต่ก็อยากได้เครื่องแรงพกพาง่ายวันนี้พามาทำความรู้จักกับรุ่นนี้เลยค่ะ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3อย่างที่เคยบอกทุกคนไปนะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ใหม่กำลังมองหาโน้ตบุ๊ก1เครื่องนะคะอยากจะมีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองเอามาไว้ใช้ทำงานต่างๆทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าช่วงนี้เนี่ยช่องเราคอนเทนต์เยอะก็อยากจะทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองบ้างวันนี้เนี่ยก็เลยได้ลองตัวนี้นะคะกับ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3ซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็ใช้เป็น CPU Intel Core i5 Gen 12เลยจากการที่ใช้งานมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแรงดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวใหม่ไปเล่าให้ฟังด้วยละกันว่าเขามีมุมไหนน่าสนใจอีกบ้างค่ะพามาดูรูปร่างการออกแบบดีไซน์ของเขาเลยดีกว่านะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่าตัวเครื่องต่างๆเขาเนี่ยจะให้กลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์ของ ThinkPad ที่อยู่มานานหลาย10ปีแล้วThinkPad 0ยุคเราเด็กๆยุคคุณพ่อคุณแม่เราแต่ก็ยังเป็นความที่อุ๊ยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แต่ตัวเครื่องก็ให้มาแรงเบิ่มๆเลยสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือผิวสัมผัสของเขาทุกคนเวลาที่เราจับถือเนี่ยก็ยังจะมีความเป็นพรีเมียมนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเทคเจอร์ที่จับสบายมือมากจับสนุกมากประกอบกับความเป็นกิมมิคต่างๆที่เป็นThinkPadก็ยังคงใส่มาให้ในรุ่นนี้หมดทุกอย่างอย่างแรกนะคะทุกคนก็คือตัวแท็กพอยต์ของเขาที่เฮ้ยเราสามารถควบคุมเมาส์ได้จากปุ่มสีแดงตรงนี้เลยอันที่สองเนี่ยก็คือ Pixel Bottom ที่หลังๆมาเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ปุ่มกดซ้ายขวามาแล้วเนอะในรุ่นนี้เขายังคงให้ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวากับเรามาอยู่นะคะนอกจากนี้ถ้าทุกคนมองดีๆตัวแป้นพิมพ์ของเขาเนี่ยก็จะมีไฟไฮไลท์แป้นพิมพ์ซึ่งเวลาที่เราปิดหน้าจอนะคะทุกคนก็จะเห็นไฟสีแดงๆตรงนี้ที่หุ้ยเป็นเหมือนไฟแสดงสถานะบอกเราว่าเครื่องยังไม่ได้ผ่านการปิดนะคะเขายังสแตนบายรอเราอยู่เราพร้อมที่จะเปิดใช้งานได้ถูกเมื่อวิบดอยากจะทำงานหัวหน้าเดินเข้ามาแล้วก็สามารถเปิดปุ๊บทำงานต่อได้เลยทันทีค่ะอีกอย่างก็คือความพกพาง่ายของเขานะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดเป็นความทำงานที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าสามารถถือมือเดียวได้โดยน้ำหนักของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ 1.32 กิโลเพียงเท่านั้นค่ะทุกคนและตัวสายชาร์จของเขาทุกคนอันแค่นี้อันเล็กอันกระจิ๋วมากนะคะเวลาที่ชั่งน้ำหนักรวมกันระหว่างสายชาร์จกับตัวโน้ตบุ๊กเราเนี่ยน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ 1.6 โลเท่านั้นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะพกสายชาร์จใหญ่ๆแบบนี้นะคะพามาดูพอร์ตของเขาพอร์ตของรุ่นเนี้ยให้เป็น USB-C Thunderbolt มา2ช่องความ Thunderbolt เนอะเราก็สามารถชาร์จแบตได้ไวชาร์จแบตได้เร็วซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะหาอะแดปเตอร์อันเดียวกับโทรศัพท์มือถือเราจะได้พกเขาแบบเบาบางลงไม่ต้องพกสายชาร์จหลายอันค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมี USB-A มาให้นะคะมีHDMI มาให้แล้วก็ยังมีช่องเสียบหูฟังมาให้เราอยู่ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนติดภาพโน้ตบุ๊กบางเบานะคะแล้วเวลาไปไหนจะต้องพกไอ้เจ้านี้ด้วยเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ต้องเพราะว่าเขาให้พอร์ตต่างๆมาครบค่ะสำหรับตัวใหม่เองเนี่ยปีที่แล้วเคยลอง CPU ตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัว Intel Core i5-1240P ซึ่งตอนนั้นที่ลองก็รู้สึกว่าเขาแรงเขาทำงานได้ทุกอย่างเขาทำงานได้สบายๆไม่มีหน่วงไม่มีหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าความแรงขนาดนั้นเนี่ยก็ยังสามารถใช้ต่อมายาวๆในปีนี้แล้วก็น่าจะใช้ต่อได้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะรวมถึงใครที่ทำงานเอกสารเปิด Excel หลายๆหน้าไม่มีค้างแน่นอนจะเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปแต่งรูปก็ยังรองรับการทำงานทุกอย่างอยู่เดี๋ยวเราจะลองลากไฟล์นะคะซึ่งไฟล์ที่เราถ่ายมาเก็ตก็เป็นไฟล์ 4K แล้วทุกคนสามารถลากได้แบบสบายๆพรีวิวงานดูต่างๆอุ๊ยจอเล็กมองยากมองลำบากหรือเปล่าเราสามารถซูมเขาไปได้แบบไม่หน่วงไม่กระตุกไม่ช้าไม่ดีเลย์เลยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนจะติดภาพกับคอมบินโดเนี่ยก็คือถ้าเป็นคอมบินโดปั๊บสีจะไม่ตรงหรือเปล่าสีจะเพี้ยนอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าเอามาทำงานเกรดสีอะไรไม่ได้หรอกนะคะซึ่งรุ่นนี้บอกเลยนะว่าพักเรื่องนั้นก่อนเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาให้มาเป็น 100% sRGB ที่มาพร้อมกับหน้าจอ 13.3 นิ้วแล้วก็ให้มาเป็นหน้าจอแบบ Full HD อัตราส่วนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่19:10ค่ะทุกคนก็ถือว่าอัตราส่วนหน้าจอประมาณนี้ทำงานได้สบายๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะยังสามารถตัดต่อแล้วก็ดูงานเอกสารได้อยู่และจากการที่ใหม่ได้ลองใช้คอมเครื่องนี้นั่งทำงานนานๆทุกคนสิ่งที่รู้สึกแตกต่างออกไปละกันเพราะว่าปกติแล้วคอมบินโดนะคะเวลานั่งทำงานแบบก็จะรู้สึกโอ้โหแสงสว่างเต็มตาเลยตาก็จะมีความล้าๆไม่อยากจะจ้องจอนานแต่รุ่นเนี้ยไม่เป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเราสามารถนั่งทำงานได้สบายๆแล้วไม่รู้สึกปวดตาไม่รู้สึกตาล้าเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเขาก็คงจะให้จอที่เกรดค่อนข้างที่จะดีทำให้เราสามารถนั่งทำงานได้ยาวๆสบายๆค่ะ
แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดภาพว่าเฮ้ยพอเป็นโน้ตบุ๊ก Windows ที่เครื่องแรงๆแล้วแบตจะไม่อึดหรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้แบตเขาค่อนข้างที่จะอึดเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานนะคะเปิดเขาสแตนด์บายไว้เนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ราวๆประมาณ18ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทำงานต่อเนื่องทำงานเอกสารทำงานวุ่นวายมากเนี่ยเขาก็สามารถใช้ได้นานเกิน6ชั่วโมงนะและความติงแพดอ่ะทุกคนที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึง30ปีแล้วเราก็รู้กันว่าเขาจะเด่นในเรื่องของความปลอดภัยความ privacy มากๆนะคะทั้งในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังมีสแกนลายนิ้วมือมาให้เราอยู่เป็นการสแกนลายนิ้วมือผ่าน Windows Hello ได้นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณปุ่มตรงนี้เลยมองว่าเหมาะกับใครอาจจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ซื้อคอม1เครื่องมาแล้วต้องเก็บเอกสารลับเยอะๆเอกสารต่างๆที่ไม่อยากจะบอกใครหรือใครอยากจะใช้คอมในการโอนเงินทำธุรกรรมต่างๆหมื่นล้านแสนล้านพันล้านก็ทำได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความกังวลว่าเวลาใช้คอมจะโดนแฮกเกอร์มาแฮกแบบรู้กล้องของเราหรือเปล่ามาแฮกกล้องหน้าของเราหรือเปล่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีเว็บแคม Privacy Shutter มาให้เรานะคะที่เราสามารถเลื่อนเปิดปิดได้แบบอัตโนมือเลยไม่ต้องมานั่งหาโพสต์อิทหรือว่าหากระดาษมาแปะและความติงแพดอนุทุกคนเขาก็ยังใช้วัสดุที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงถึกทนมีความทนได้สูงเราเป็นผู้หญิงอะเนอะอาจจะไม่ค่อยได้ระวังรักษาของกลับบ้านกลับบ้านก็โยนวางเขาไปเขาก็ไม่เป็นไรยังปลอดภัยดีอยู่นะคะและที่สำคัญรุ่นนี้เขาก็ใช้วัสดุที่รักโลกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะสรุปให้เรากันนะคะจากการที่เล่ามาตั้งนานเนี้ยสิ่งที่ถูกใจมากๆในรุ่นนี้ให้เป็น3คำรื่นแรงเร็วความรื่นของเขาในการใช้งานความแรงในการเปิดเข้าโปรแกรมต่างๆแล้วก็ความเร็วที่อุ้ยไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกเลยสามารถทำงานต่างๆได้อย่างสบายใจไม่ได้ทำไปแล้วอยู่ๆค้างต้องเริ่มต้นหนึ่งใหม่ทุกอย่างกลับไปรีเซ็ตศูนย์นะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือฟิลลิ่งการพิมพ์ทุกคนมีคอมมาแล้วก็ต้องทำงานการพิมพ์เป็นหลักใช่ป่ะรู้สึกว่าแป้นพิมพ์ของรุ่นเนี้ยพิมพ์แล้วให้ความรู้สึกที่ดีมากๆมันมีความแบบเด้งๆพิมพ์แล้วก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยากจะนั่งพิมพ์งานต่อไปเรื่อยๆนะคะและอย่างที่บอกไปว่าความเบาบางพกพาง่ายแล้วก็ความแข็งแรงของเขาเนี่ยก็สามารถฮิ้วเขาไปทำงานนอกบ้านได้แบบสบายๆเลยแต่ก็จะมีข้อสังเกตอยู่กระจี๊ดนึงด้วยความติ๊งแพดที่เป็นเอกลักษณ์มานานแสนนานทำให้รุ่นนี้เนี่ยเขามีสีให้เลือกแค่สีนี้สีเดียวนะคะอาจจะมองว่าเฮ้ยดูเป็นคอมสมบุกสมบันเป็นคอมทำงานไปหน่อยไม่ค่อยมินิมอลไม่ค่อยแฟชั่นเลยแต่ถ้าเทียบในเรื่องความแข็งแรงทนทานของเขาก็เป็นหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจนะและด้วยความรุ่นนี้เป็นผิวแมทใช่ป่ะทุกคนเราก็จะรู้สึกว่าพอเป็นผิวแมทปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือเท่าไหร่แต่อะไรรู้ไหมแต่เวลาที่ติดทีนึงอะติดแน่นทนนานเลยนะคะแบบเนี้ยยิ่งผู้หญิงอย่างเราหน้ามงหน้ามันเลอะเครื่องสำอางก็จะเป็นรอยแบบนี้แนะนำนะว่าถ้าไม่อยากให้เครื่องเราดูสกปรกนะคะเราก็อาจจะต้องพกผ้าพกสเปรย์มาคอยเช็ดเขาหน่อยและสำหรับรุ่นนี้นะคะ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3เนี่ยราคาของเขาเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 บาททุกคนและนอกจากราคากับคุณภาพจะดีแล้วสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาให้รับประกันมาแบบ3ปีแล้วก็เป็นรับประกันแบบ on-site service ก็คือเราไม่ต้องยกโน้ตบุ๊กของเราไปตามศูนย์บริการต่างๆแต่ว่าพี่ๆช่างเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเข้ามาดูแลถึงที่เลยหมายก็เลยมองว่าถ้าเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งานคุณภาพความ privacy ต่างๆที่เขามีมาให้เนี่ยราคาเท่านี้ถือว่าไม่แพงเกินไปเลยนะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการป้ายยา Lenovo ThinkPad X13 Gen 3ของใหม่ถ้าใครอยากให้ใหม่เอาโน้ตบุ๊กอะไรมารีวิวหรือว่าป้ายยาหรือมาลองใช้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะรอรีวิวอยู่สำหรับวันนี้ใหม่ไปก่อนนะลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวค่ะบ๊ายบาย